วัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับแจ็คเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับในแจ็คเล็กเก็บมาเล่านะครับกับเรื่องราวของลิเวอร์พูลครับที่ว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงต้องซื้อดาร์วินนูนเยสครับสนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิแกมโบอารีฟุตบอลหลังจากรอการคอนเฟิร์มมาหลายวันนะครับในที่สุดเนี่ยดาร์วินนูนเยสก็บรรลุข้อตกลงกลายเป็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลเรียบร้อยนะครับโดยมีค่าตัว75ล้านยูโรบวกกับโบนัสแอดออนสูงสุดที่25ล้านยูโรครับนับว่าเป็นบิ๊กดีลที่แตะหลัก100ล้านยูโรของหงแดงซึ่งไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วฮะลิเวอร์พูลครับจับตามองดาร์วินนูนเยสมานานแล้วก็จริงครับแต่ว่าถ้าถามถึงทีมแรกๆที่สนใจในตัวของดาร์วินนูนเยสก่อนเนี่ยก็คงต้องบอกว่าความตาถึงของไบรตันครับในช่วงซัมเมอร์ปี2021ครับไบรตันนะให้ความสนใจแล้วก็เริ่มเล็งเห็นในฟอร์มของดาร์วินนูนเยสแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยนูนเยสครับยังไม่อยากไปเล่นให้กับทีมนกนางนวลครับเลยปฏิเสธไปต่อจากนั้นก็เป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับที่ติดต่อขอซื้อต่อด้วยเช่นเดียวกันครับแต่เหมือนว่าเบนฟิก้าครับรู้ดีว่านักเตะคนนี้เนี่ยจะสร้างมูลค่าได้มากกว่า50ล้านยูโรที่ขุนค้อนยื่นมาให้จึงปฏิเสธไปแบบไม่ต้องคิดมากเลยครับหรือซัวเรสครับรุ่นพี่ในนามทีมชาติเองเนี่ยก็เคยแนะนำนูนเยสให้กับบาร์เซโลนามาแล้วนะครับแต่ว่าทางยักษ์ใหญ่จากคาตาลันครับไม่สนใจก่อนที่สุดท้ายเนี่ยเขาจะไปแจ้งเกิดกับเบนฟิก้าอย่างในปัจจุบันครับดาร์วินนูนเยสครับปัจจุบันอายุเพียงแค่22ปีฮะถือว่าเป็นดาวรุ่งที่เนื้อหอมมากๆจากผลงานความยอดเยี่ยมกับเบนฟิก้าในฤดูกาลล่าสุดครับเขาลงสนามรวมทุกรายการไปทั้งสิ้นเนี่ย41นัดยิงไปทั้งหมด34ประตู4แอสซิสต์หากลงลึกในรายละเอียดเอาแบบนับจำนวนนาทีก็คือ 2,821 นาทีมีค่าเฉลี่ยการทำประตูคือ83นาทีต่อ1ประตูนั่นหมายถึง1เกมเขาแทบจะมี1ประตูการันตีเลยครับถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เลวเลยทีเดียวนะฮะนูนเยสครับมีจุดเด่นหลายข้อตรงตามสเปคของเจอร์เก้นคล็อปครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นกองหน้าที่มีรูปร่างสูงใหญ่ครับสูง187ซมเล่นลูกกลางอากาศได้ดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ใช้เท้าเล่นลูกบนพื้นได้ยอดเยี่ยมครับโดยสถิติในลีกโปรตุเกสปีล่าสุดก็คือนูนเยสเนี่ยทำได้26ประตูจาก28นัดแบ่งเป็นการยิงด้วยเท้าขวาข้างถนัด16ครับส่วนเท้าซ้ายกับลูกหม่งอีกอย่างละ5ถือว่าครบเครื่องต้มยำพอสมควรเลยนะครับทำได้ทุกอย่างสำหรับการจบสกอร์ครับและต้องอย่าลืมนะครับว่าทีเด็ดของหงแดงเนี่ยก็คือแบ็ก2ฝั่งที่ครอสบอลได้ค่อนข้างแม่นยำดังนั้นเนี่ยหากมีหน้าเป้าที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีแบบนูนเยสเข้ามาเสริมทัพจึงน่าจะช่วยให้เกมรุกของทีมสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับออปต้าครับเว็บเก็บสถิติชื่อดังรายงานข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับนูนเยสก็คือจากการลงสนามในลีก28นัดเนี่ยเขาได้โอกาสในการทำประตูทั้งหมด69ครั้งตรงกรอบถึง43ครั้งมีค่าเฉลี่ยในการยิงตรงกรอบที่ 62% ครับจุดเด่นอีกข้อนึงของนูนเยสก็คือการเป็นตัวรุกที่เล่นได้สารพัดตำแหน่งครับแม้ว่าในฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเขายืนเป็นกองหน้าตัวเป้าก็จริงแต่ว่าในปีก่อนหน้านั้นเนี่ยรวมถึงในอีกหลายๆนัดเนี่ยเขาสามารถขยับมาเล่นเป็นปีกซ้ายแล้วก็กองหน้าตัวต่ำได้ด้วยนะครับซึ่งความหลากหลายแบบนี้แหละครับที่เป็นจุดสำคัญและตรงใจของเจอร์เก้นคล็อปมากๆจนยอมทุ่มเงินหลักร้อยล้านล่าตัวมาร่วมทีมครับหากย้อนไปดูผลงานของนูนเยสในปีแรกกับเบนฟิก้าจะเห็นความต่างกันอย่างชัดเจนครับปีนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ยืนหน้าเป้าส่วนใหญ่เป็นตัวต่ำสลับปีกซ้ายบ้างทำให้ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ยิงระเบิดระเบ้อแบบในปัจจุบันนะครับแต่ว่าตัวเขาก็ยังมีสถิติทำแอสซิสต์ไปถึง12ครั้งแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีดีมากกว่าการยืนเป็นกองหน้าตัวเป้ารอยิงประตูเฉยๆอย่างแน่นอนแต่จุดอ่อนที่น่ากังวลเล็กๆก็คือทางนูนเยสเนี่ยเองเนี่ยพลาดโอกาสทองในการทำประตูหรือว่าบิ๊กเชนส์ไปมากถึง14ครั้งเลยนะครับรวมถึงการเล่นวิ่งเพรสในแดนหน้าอาจต้องรอดูกันครับว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนในระบบการเล่นของเจอร์เก้นคล็อปนะครับนูนเยสสามารถเล่นในระบบ 3-4-3 4-4-2 หรือว่า 4-2-3-1 ได้หมดครับเขามีความเร็วพอที่จะเล่นริมเส้นแม้จะไม่ได้พริ้วขนาดซาร่าหรือว่ามาเน่นะฮะแต่ว่าก็เอาตัวรอดในการดวลตัวต่อตัวได้แบบสบายๆครับอย่างในเกมที่เจอเลี้ยวคูในแอนฟิลด์เนี่ยครึ่งหลังเขาก็ขยับมาเล่นเป็นปีกซ้ายซึ่งปั่นป่วนแนวรับของหงแดงได้เยอะเลยทีเดียวครับ
ค่าตัวระดับเหยียบร้อยล้านรวมโบนัสของดาวิด นูเยสอาจจะสูงครับและสร้างความกดดันให้กับเจ้าตัวบ้างไม่มากก็น้อยแต่เชื่อว่านี่คือดีลที่น่าจะคุ้มค่าของลิเวอร์พูลครับเพราะนอกจากทีมงานจะติดตามพร้อมวิเคราะห์ศักยภาพของนักเตะมานานแล้วเนี่ยการได้ร่วมงานกับเจอร์เก้นคล็อปป์ครับก็มีโอกาสในการประสบความสำเร็จมากกว่าล้มเหลวอยู่ไม่น้อยไหนจากการที่ทีมสุ่มเสี่ยงต่อการเสียทั้งมาเน่แล้วก็ซาร่าออกไปจากทีมด้วยการได้ตัวรุกที่ครบเครื่องแบบนี้มาร่วมทีมจึงถือว่าเป็นข่าวดีที่ช่วยแฟนๆเนี่ยได้ชุ่มชื่นหัวใจเป็นอย่างมากครับสำหรับตลาดซัมเมอร์นี้ดาวิด นูเยสจึงเป็นการซื้อตัวที่น่าตื่นเต้นและเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการสร้างทีมใหม่ไปในเวลาเดียวกันอีกด้วยครับขอขอบคุณพลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ Dual Gen พร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์ม Hardtech Power You Up New Suzuki Swift ขอขอบคุณ Gambo แบรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กวนๆมันๆอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย G-Ball Technology เอกสิทธิ์เฉพาะของ Gambo โดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซ็ปต์ Gambo แค่เดินก็เด็ดแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gambo.co.th อารีฟุตบอลฟุตบอลของทุกคน